าเห็นอาชาเดินเจ้าหน้าวิ่งเลยครับรู้สึกว่าโลกมันกว้างจังเลยเนาะไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับนาราชาตัวเล็กมากเลยโอ้มีเพลงด้วยเหมือนตอน2ปีที่แล้วเลยเป็นไงคะชาเห็นน้ำพุทันพอดีเลยเจ๋งไหมกลัวกลัวเหรอลูกแล้วชาบอกอะไรนะเสียงดังอะไรนะกลัวเพราะอะไรคะเสียงดังแล้วชาแม่เสียงไงอ่ะเสียงยังไงนะแล้วชาทำผิดใช่แล้วมันสิงโตหรือเปล่าเดี๋ยวเราเป็นจิ๊บจิ๊บเต็มมากสิจิ๊บ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 ใช่ไหมเขาไม่บินอ่ะเขาเรานิ่งๆอยู่ตรงนี้พยายามตกใจแต่ถ้าเราพยายามตกใจเขาจะบินแล้วเขาถ้าเขาจะไปหาอะไรเขาจะบินอะไรเขานั่งชิวอยู่เขาเมื่อยเหมือนเราเหมือนก้าอุ้มชาเหนื่อยมากเขาเมื่อยอ่ะก็เลยยืนเฉยๆแล้วไม่มีแรงเขาบินไปแล้วจิ๊บจิ๊บเห็นชัดเลยจ้าเดี๋ยวถ้ากลับบ้านจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาเงินนี้ชาจะแต่งตัวแล้วชาจะกินข้าวแล้วไงต่อคะแล้วชาจะไม่อยากให้ป้อนน้ำชาจะป้อนเองแล้วไงต่อก็จะชกจบแล้วจะกินนมไหมจะกินนมไหมไม่กินแล้วนอนแล้วทำยังไงต่อคะนอนแล้วฝันดีไหมตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วอยากทำอะไรต่อตื่นมาอยากเดินน้ำพุอยากเดินน้ำพุเองเหรอคะแล้วเมื่อกี้ดูแล้วบอกว่าอะไรชอบไหมชอบเหรอคะมันเป็นเสียงยังไงคะคลื่นเหรอคะแล้วน้าชาน้าชาเห็นเขาเต้นไหมน้ำพุอ่ะเห็นแล้วน้าชาเต้นป่ะเต้นโชว์น้ำพุเลยใช่ไหมไปเลยเหรอคะไปเลยค่ะโอเคงั้นบายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาโอเคสวัสดีค่ะlobster นะครับโอเคอัปปาร์ this key crab with lemon and butter also นี่นะคะเป็นสลัดนะคะที่ฮอตฮิตของเรานะคะทำไมที่นี่ไม่ทันไม่ได้นะคะ And then, so I, what I do, I say all the ingredients, eggs, beets, and croutons, spun on ice. And then you spin, and then I spin. And then? Spun on ice with vintage dressing. And then you add the dressing. Okay. Now? You've been told it, huh? Here, huh? Secret dessert. It's so very hot. Oh. Hi,
ถ้าทำคืนนี้สลัดได้สลัดนะคะอีกหน่อยนะคะนาชาจะไปเสิร์ฟที่ Rolly Thailand นะคะเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอาชาเสร็จแล้วชวางค่ะจังการจังการเอาเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสบายฮัลโหลเชฟเชฟนาตาชาเหรอคะใส่เสื้อลอรี่ด้วยค่ะใส่เสื้อเชฟลอรี่แล้วก็มีหมวกด้วยนะคะวันนี้เชฟทำอะไรให้พวกเรากินเหรอคะเมื่อกี้เชฟทำครีมคอร์นให้พวกเราหรือเปล่าใช่ทำสลัดด้วยใช่ไหมคะทำสลัดให้โอ้โหขอบคุณมากเลยอร่อยที่สุดทำมาเลยขอมาเลยเหรอคะเอาใส่จริงเลยเหรอคะหันไปยิ้มหวานให้กายดูทำอาหารยิ้มหวานให้กายดูซิว่าสวยแค่ไหนน่ารักที่สุดเลยอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youร้านเด็กเหรอคะเราไปหาร้านเด็กกันไหมคะเอาไปเราไปหาร้านเด็กกันนะเย้ yeah, ไปกันเลยพ่อลูกชาแต่งตัวเหมือนท้องฟ้าเลยอะค่ะใช่เหมือนกันเยอะเลยอ่ะสีสวยเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยน่ารักที่สุดเลยเจ้าหญิงน้อยชิมของชาหน่อยได้ไหมชาบอกไม่ได้เพราะว่าอะไรคะแม่ก็ไม่ชอบของแม่จะมาใส่ฉันไม่เอาอยากกินอยากกินนาตาชาแม่จะชิมพาสต้านาตาชานาตาชาบอกว่าแม่ก็มีเส้นเหมือนชานี่นาแล้วจะมาชิมของชาทำไมชาก็มีนะโอ้ยเห็นไหม and then on her plate โอ้ชาอุ่นเดี๋ยวชา thank you ด้วยนะโอเค thank youThank you so much. You got it, sir. How is that?เอาเล็กมากเลยนะน้องชายกำลังยกเรียกอะไรลูกยกเรียกเขาเรียกว่าอะไรคะน้องชายจะบอกเขาว่าอะไรเขาอยู่หน้าลูกจะบอกเขาว่าอะไรลูกเชฟ please เอามาให้แล้วเย้ She wants to tell you something ลูกชายข้าจะบอกว่าอะไรชา Ready all right I'll train youเป็นสั่งเฟรนช์ฟรายเองเลยค่ะเมื่อกี้ตอนไปสั่งพูดว่าอะไรคะสมอลพลีสสมอลอะไรเอ่ยเออแล้วก็ได้นี้มาด้วยแล้วต้องรอให้มันมีอะไรถึงจะไปรับคะเออต้องถึงจะแล้วตอนไปสั่งอย่างไรนี้แล้วตอนไปสั่งสั่งว่าอะไรคะเป็นฟรายชีสเก่งไปรับของตัวเองด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนกินต้องเช็ดมือฉีดมือก่อนนะคะอ๋อแล้วตอนนี้ต้องกินไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะคะอะไรนะเก่งมากเทสไหนมีตายมาเองไม่พอไปเอาแคชช็อปเองด้วยนะคะ
โอเคเอามาตั้งเลยลูกร้อนแม่บอกแล้วทันไหมกันแล้วกันไวไหมนิดนึงถ่ายรูปกับอะไรคะเนี่ยอยากถ่ายรูปกับฟลามิงโกค่ะวิ่งมาถ่ายเองเลยจะพาไปดูฟลามิงโกตัวจริงกันดีกว่าตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่นี่เลยโรงแรมฟลามิงโกนะครับที่มีตรงนี้ Habitat ไปเขากินมัมอยู่อะค่ะเห็นไหมอุ้ยมีนกมาช่วยกินด้วยค่ะเต่าอะช้างเขาดุมากสนุกมากกับการเรียนรู้นะคะอุ้ยนกฮัมมิงเบิร์ดแม่ดูดิว้ายไปแล้วอุ้ยเป็ดพ่อแม่ลูกอ่ะต้องใช้แน่ๆเลยอย่าหาน่ารักจังแล้วชาเห็นเป็ดพ่อแม่ลูกไหมคะน่ารักไหมตอนนี้นะคะเรากำลังมาที่ Area 15นะคะซึ่งเป็นอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่ามันเป็นที่เก๋ๆนะคะเปิดใหม่ไม่นานนี้เองนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันค่ะเป็นบาร์ลอยฟ้าเดี๋ยวจะไปนั่งด้วยนะArea 15เนี่ยนะครับน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากคำว่า Area 51หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเคยดูหนังอ่านหนังสือไซไฟอะไรต่างๆนะครับว่า Area 51เนี่ยคือที่ที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับเขาแอบดูแลหรือแอบติดต่อกับ ET หรือ Extraterrestrial ก็คือเอเลี่ยนดีจีนี่เองนะครับซึ่งเขาว่ากันว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นจริงๆหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนในหนังในหลายเรื่องที่เราเคยดูกันนะครับทีนี้ในลาสเวกัสครับเขาก็มีการคิดเอาชื่อที่มันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาชื่อ Area 51เดี๋ยวมันก็จะผิดถูกไหมฮะเอา15มาแทนนะครับแล้วก็ทำธีมทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นเอเลี่ยนข้างในนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับก็จะเป็นเหมือนกับ Adult Playground มีของเล่นมีของให้ช้อปปิ้งมีอะไรโน่นนี่เต็มไปหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่เห็นนะฮะก็จะมีร้านกาแฟมีร้านแบบชามีร้านน้ำปั่นนะครับมีร้านอาหารมีแอลกอฮอล์คือเรียกได้ว่าเป็น Adult Playground อย่างแท้จริงครับ Area 15นะครับเป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมความบันเทิงงานอาร์ตงานศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟเทคโนโลยีต่างๆแบบล้ำสมัยเป็นที่จัดคอนเสิร์ตยังมีอาหารมีบาร์มีเครื่องดื่มแปลกๆและยังมีอื่นอีกมากมายด้วยครับบางจุดนะฮะต้องซื้อตั๋วเข้าไปชมเพิ่มเติมด้วยใครมาเวกัสก็แนะนำนะครับมาได้เลยเปิดประสบการณ์ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเสียงอาจจะดังสักหน่อยเราเข้าไปดูครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยครับเราเพิ่งซื้อตั๋วเสร็จมันมีตั๋วเยอะมากเลยอ่ะตั้งแต่49เหรียญถึง100กว่าเหรียญแต่เราเลือกแบบเริ่มต้นเพราะว่าเราไม่รู้จะเล่นอะไรมันเยอะไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ใน Area 15แล้วนะคะทั้งหมดของที่นี่นะคะมันเสียงดังมากบรรยากาศก็คือจะมืดๆแบบนี้เสียงดังแบบนี้มีร้านน่าสนใจเยอะมากและส่วนใหญ่จะเรืองแสงแล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนเยอะมากเลยค่ะมาดูกันค่ะมันจะรสชาติยังไงมันเหมือนอะไรครับพี่ทุกบัฟเฟิลโลวิงอ่ะของโปรดอ่ะที่เราจะมีที่ร้านนี่แล้วมันนี่ทำไมมันมีอะไรเยอะเลยอ่ะโปรดน้ำแปลกๆเยอะมากจริงด้วยเหรอ
เฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำแปลกๆเยอะมากน้ำแปลกๆใครอยากมานะคะอยู่สกาล่ะเราต้องมาลองสักคนละขวดแบ่งกันต้องชิมอ่ะชีรามายเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะแปลกสุดๆเบคอนโซดาอุ้ยน้ำเซรามูนรสสิวก็มีนะพี่รสสิวมาหรือเปล่าอะไรอ่ะรสสิวหรอนี่น้ำแรนช์เดสซิ่งกัมมี่ฟรายส์นี่น้ำแรนช์จริงด้วยอีคือขึ้นอันนี้ผมขายของแบบน่ารักน่ารักแปลกๆที่แบบไม่คิดว่าจะมีคนซื้ออะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีเพราะว่าผมเองยังอยากซื้อเลยแม้กระทั่งแบบไอ้พวกแบบง่ายๆนะแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีอะอย่างพวกโซดาเมื่อกี้ที่ได้ดูไปแล้วหรือแบบพวกอาร์ตอย่างเงี้ยขายบ่อยมีราคาด้วยคือขายของเยอะแยะน่ารักมากนะคะดูดิดริงก์บาร์บี้ของกินคือหาที่อื่นไม่มีอ่ะมันเหมือนเป็นแบบของเล่นตลกอะค่ะแต่มันน่ารักจริงๆมีน้ำเซนเซียด้วยตายแล้วดูนี่แล้วก็เมื่อกี้พี่ปุ๊บทำไปโชว์แล้วนะคะพวกน้ำในตู้เย็นนี่คือแปลกจริงๆเหมือนเขาเน้นของที่หาที่อื่นไม่ได้เนี่ยสายตามองไปเช่นเซรามูนก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนได้นี่นะคะเอเลียนอีกแล้วเขาให้ใส่เงินของคนเราแล้วมันจะออกมาเป็นเหรียญเอเลียนดีแบบนี้นะพี่โฟกสนใจไหมใส่เงินคนออกมาเป็นเหรียญเอเลียนอ๋อเคยเล่นแล้วเคยเล่นโซนี้นะครับก็จะเป็นบาร์และอาร์เคดเป็นพวกเกมหยอดเหรียญพวกตู้เกมต่างๆมีพินบอลมีเกมฝึกทักษะต่างๆผมยังอดใจไม่ไหวขอเล่นสักเกมนึงครับเล่นอะไรคะเล่นอะไรมันมากเลยอ่ะโอ้ยแล้วมันเล่นปุ๊บพังเลยจบแล้ว5ราว16ราวอ่ะนานมากเลยอ่ะที่ Area 15นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พี่อาชิเขาอยากมามากตอนแรกผมไม่เข้าใจครับตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้อยากมาแต่ละร้านนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆใครที่มาเวกัสมาลองแวะดูได้ครับจริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เรานำมาให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับไอ้ที่เล่นไม่โหดนะคะนี่ทำอะไรคะถ่ายตัวเองเลยโอ้ยเมาได้อีกโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เดียด้านหลังลองดูดิไม่ไหวเมาเอเลียนน้อยอ้าวโหแล้วก็มีนะคะเอเลียนน้อยมาจนถึงห้องนี้ใครจะรอดออกไปแบบไม่อ้วนมันไม่เมาแบบว่ามันเมาน้อยกว่าจ้องหนึ่งอันเป็นยังไงบ้างคะในโฟกวิ้งเวิลด์ก็ระหว่างอยู่นั้นส่วนใหญ่คือปวดห้องน้ำเข้าไปแล้วแบบอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แบบเอ็กเพรสที่แปลกดีใช่ไหมว่าแปลกดีเป็นไม่น่าจะมีที่ไหนในโลกคือมันเล่นไลท์แอนด์ซาวด์เยอะมากจอยอยากเรียนพลาดคือปวดห้องน้ำแล้วดันอั้นเอาไว้อยู่แล้วไม่ยอมพี่เข้าแนะนำใช้ปวดห้องน้ำให้เข้าก่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับความเสียวหรืออะไรแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาแบบประมาณ20นาทีในนั้นเท่านั้นเองอะค่ะสามห้องแล้วก็เฮ้ยห้องละสามนาทีห้องละสามนาทีแล้วแต่ละห้องมันก็จะแบบมีความแบบแจ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็ไอห้องที่คิดว่าจะมาสุดละเมาร้อยคือห้องสุดท้ายอะไม่เมามึงถ้าเป็นจ้องอันเดียวตายแน่แต่ว่าถ้าเราจ้องรวมมันกลับไม่เมาแปลกมากนอกนั้นก็คือก็เจ๋งดีก็เป็น experience แบบแสงสีอะไรก็ดูได้ผมไม่เมาทั้งห้องเลยก็ดูแล้วตอนแรกคิดว่าต้องเมาแน่เลยแสงแบบนี้ไม่ก็โอเคก็ดูดีแต่แนะนำว่าอย่าไปอันนะคะใส่ขวดห้องน้ำเข้าไปก่อนอันนี้คือหนึ่งใน2อันที่รวมอยู่แล้วของเรานะครับนั่นก็คือมิวเซียมคือเราซื้อเลเวล1 พาสมา
สองอันนี้จะรวมอยู่ในแพ็กเกจของเราก็คือไม่รู้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอย่าง brainstorm อันนี้นะครับจะเป็นเหมือน interactive มีคำถามมาให้เราคิดวิเคราะห์ให้เราเลือกคำตอบนะครับแล้วก็จะดูปฏิกิริยาของสมองและการทำงานของสมองของเราอะไรประมาณนี้ครับมันดูล้ำมากๆเลย The element you most closely identify with is สมองเริ่มทำงานแล้วค่ะ Where is your surprise birthday party being held? เสาร์หน้าเราจะพาไปขึ้นบาร์ลอยฟ้าที่ Area 15กันจะสูงจะเสียวจะสนุกแค่ไหนเสาร์หน้าเจอกันครับสนุกมาได้มีเวลาเหลือนะก็คือมาแล้วห้ามพลาดนะอย่าลืมขึ้นไปบนบาร์ Hey here we go โอ้ที่นี่ปากกระเบนมันแบบใกล้อย่างนี้เลยนะคะ